สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกีรติอนันต์สวนชัยรายการของเราออกอากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10และข้างๆผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มีผู้นำนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับของดีเน็ตเวิร์กและของระดับประเทศไทยมานั่งอยู่ข้างๆผมนะครับผมจะรบกวนนิดนึงนะครับเลดี้เฟิร์สก่อนแล้วกันนะครับด้านข้างแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาแซ่ซิมค่ะนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็เปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะว้าวเป็นผู้หญิงใช่ค่ะดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับเดี๋ยววันหลังเราต้องมาเจาะลึกกันเรื่องนี้นะครับข้างๆผมนี่แหละครับนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมอำนาจงามพินิจนะครับก็อยู่ในวงการเครือข่ายนี้มาก็20ปีครับผมเขารู้อายุเลยอ่ะพี่นะครับดูหน้าตาจริงๆครับหน้าตาเพิ่ง18ครับพี่เท่าตอนนี้18เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครเกินนะครับโอเคครับจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยก้าวเข้ามาสู่นะครับธุรกิจนะครับของการเป็นผู้ให้ของความงามของสุขภาพมันมาได้ยังไงเนี่ยนะฟังแล้วรู้สึกว่ามันคนละฝั่งกันเลยนะนะครับถ้าอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เลยนะครับไม่ต้องว่ายน้ำข้ามโขงเลยอะครับครับมาได้ยังไงครับมุมมองของตัวสุเองนะคะสุมองว่าอย่างเช่นเราเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยถูกไหมคะรปภ.1นายเราจ้างนะคะเราให้อัตราค่าจ้างเนี่ยเต็มที่เลยมากๆไม่เกิน 15,000 บาทนะคะทำให้เรามีมุมมองว่าถ้าเรามาทำในเป็นลักษณะธุรกิจนะคะอย่างเช่นที่ดีเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะครับเราร.ปภ.1นายเนี่ยสามารถได้รายได้เกิน 15,000 บาทว้าวนะคะหนึ่งมุมใช่ในมุมมองนั้นนะคะเพราะว่าร.ปภ.แต่ละท่านที่อยู่กับเรามาอยู่เป็น10ปี ซึ่งในใจเราก็คิดอยู่เสมอว่าอยู่มาแล้วปกติเงินก็จะเพิ่มตามสเต็ปใช่ไหมคะแต่ถามว่าเราจะไปจ้างเขาในอัตราเดือนละ 50,000 แสนหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะคะสู่เห็นธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นโอกาสซึ่งมอบให้กับบุคคลนะคะที่จะมอบให้กับนะครับค่ะคนรอบข้างได้เลยคนรอบข้างถือว่านะครับเป็นหนึ่งคำยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นผู้ให้ค่ะนั่นคือหนึ่งคำยิ่งใหญ่นะครับของนะครับการทำงานที่จะประสบความสำเร็จนะครับข้างๆผมนะครับยำนาดนะครับจับพัดจับผูยังไงนะครับจากเป็นผู้นำนะครับในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือ D Network ครับนะครับมันเริ่มต้นยังไงอยากรู้ครับพี่อำนาจครับครับก็ย้อนไปสัก20ปีนะครับก็ผมเองก็ได้รู้จักเครือข่ายประมาณปี2535โอ้ครับแล้วก็ไปศึกษาอย่างจริงจังยุคนั้นนะฮะครับช่วงนั้นกับช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับว้าวที่มีถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าแรงบันดาลใจจากประมาณ20ปีก่อนนะครับครับเราเองทำงานเนี่ยนะครับเงินเดือนสมัยนั้นยังไม่ถึงหมื่น20ปีก่อนเนาะนะครับใช่ไหมครับพอเข้าไปศึกษางานเครือข่ายมันทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เดือนละแสนกว่า2แสน3แสนและตัวผมเองสมัยนั้นก็ปรากฏว่าทำสำเร็จจริงด้วยโอ้นะครับข้างๆผมนะครับเป็นผู้นะครับที่อยู่กับแวดวงนะครับเครือข่ายมานะครับระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับเครือข่ายปัจจุบันนะครับกับเครือข่ายนะครับเมื่อย้อนกลับไป20ปีมันต่างกันไหมครับผมสงสัยอ่ะก็ต่างกันมากครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ product นะครับในเรื่องของแผนการตลาดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะมาเนี่ยทำให้เราเคลื่อนเขาเรียกว่าขับเคลื่อนขับเคลื่อนนะครับครับให้ธุรกิจเราโตขึ้นเนี่ยแตกต่างกันมากเนาะนะครับหลายส่วนเลยแม้กระทั่งสื่อที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อน20ปีนะครับยากมากนะครับตอนนี้นะครับสื่อออนไลน์นะครับได้เข้าถึงมือของประชาชนทุกคนนะครับและนะครับตอนนี้นะครับด้านข้างนะครับที่เป็นนะครับธุรกิจนะครับเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยก้าวเข้ามาสู่นะครับธุรกิจของ D Network นะครับเมื่อก้าวเข้ามาแล้วนะครับเกิดความประทับใจอะไรนะครับหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่ครับนะครับขอให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับในตัวดิฉันเองนะคะก็รู้สึกว่าอย่างที่เรียนไปตอนแรกก็คือเป็นโอกาสนะคะอย่างตอนดิฉันมารู้จักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะก็เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษานะคะก็ประมาณต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ได้มาทดลองใช้สินค้าซึ่งมาปั๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะก็คือเป็นลักษณะของสินค้าเนี่ยเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะให้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งคุณแม่และครอบครัวค่ะ
ก็อาจจะคุณแม่เนี่ยค่ะก็อาจจะป่วยอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคุณแม่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลอยู่นะคะคซึ่งมาทานโกเลจินนะคะพอทานไปปุ๊บเนี่ย อาการต่างๆเนี่ยลดระดับน้อยลงนะคะซึ่งทำให้เรา เปิดใจกับสินค้าด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคุณแม่อายุ60กว่าเพื่อนๆท่านก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะ คนรุ่นราวนั้นนะคะรุ่นราวคราวนั้นก็ประมาณก็จะมีโรคภัยมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจากทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปใช่ค่ะแต่พอเรามาทานปั๊บรู้สึกดีก็เลยเกิดการบอกต่อนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยเข้ามาเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี55นะคะน้ำลดปุ๊บมาปั๊บใช่ค่ะน้ำไปเรารีบมานะคะนะครับนะครับพี่อำนาจครับนะครับในฐานะที่พี่อำนาจเนี่ยนะครับดูแลทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับมากว่า20ปีแล้วตอนนี้ก้าวเข้ามาอยู่ที่ดีเน็ตเวิร์กนะครับประทับใจอะไรนะครับในความเป็นดีเน็ตเวิร์กนะครับที่ตั้งอยู่ที่นี่ครับครับผมก็ต้องบอกไปอีกนะครับว่าธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีองค์ประกอบครบนะครับครับครบ 5D นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการเดินทางเหมือนการเดินทางบนถนนเหมือนเราจะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยครับนะครับต้องประกอบด้วยรถประกอบด้วยคนขับถนนที่ดีครับนะครับทุกอย่างเช่นกันครับครับไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งดีครับนะฮะสำหรับดินเวิร์กเนี่ยครับอันดับแรกนะครับตัวท่านประธานเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ค้ำบอดในวงการนี้20ปีเช่นกันนะครับนะครับว่าผู้บริหารผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับโฟลเดอร์เนี่ยนะครับนะครับทราบในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งลงลึกเลยนะครับเป็นผู้รู้จริงแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของเครือข่ายนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับให้ขยายไปทั่วโลกจริงๆโอ้นะครับมีแนวคิดอย่างนั้นครับผมเรามีความเป็นคนไทยที่เราภูมิใจอ่ะนะครับถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเห็นเนี่ยดีเน็ตเวิร์กว้าวนะครับไม่ใช่ในเชิงธุรกิจนะแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจนี่บริษัทประเทศเราว่านะครับนี่คือความภูมิใจของคนไทยซึ่งโฟลเดอร์นะครับหรือว่าผู้นำอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะสร้างฐานตรงนั้นได้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยอ่ะใช่ครับใช่ไหมต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนจากตำรามันก็ไม่ใช่ครับมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆใช่ไหมครับซึ่งประสบการณ์20ปีนี่ถือว่าไม่น้อยใช่ไหมครับนะครับตรงนี้คือจุดหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากผู้ประกอบการมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์ในการที่ขับเคลื่อนไปนะครับมันจะทำให้ธุรกิจโตขึ้นครับจะสังเกตจากย้อนหลังไปนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของผู้ประกอบการมีเงินทุนนะครับครับแต่อยากจะมาทำธุรกิจเครือข่ายแต่โดยประสบการณ์ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับทุกวันนี้เราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับสุดยอดนะครับนึงนะครับเหมือนเกิดรายวันไปรายวันใช่ครับเหมือนไดอารี่นิวส์เลยครับก็จะทราบกันดีอันนี้คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับดีตัวที่สองเนี่ยครับเพราะนี่นะฮะวันนี้สินค้านี่นะครับก็เหมือนจะต้องเจาะเข้าไปในกลุ่มผู้บริโภคเราเปิดธุรกิจมาเพื่อขายมันไม่ได้เป็นเกมเพื่อที่จะมาปั่นเงินอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องค้าขายอย่างจริงจังคือสินค้าต้องดีออกสู่ผู้บริโภคหนึ่งโฟลเดอร์สองนะครับตัวโปรดักต์นะครับต้องดีนะครับไม่ใช่มาสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีหนึ่งตัวโปรดักต์นะครับปั่นเงินฟุบหายปิดปั๊บอันนี้ไม่ใช่นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อความภูมิใจของคนไทยครับผมเช่นเดียวกันครับเหมือนกับเราจะเจาะเหล็กเจาะปูนสว่านไม่คมเช่นใดนะครับสินค้าไม่ดีจริงไม่คมเจาะกลุ่มผู้บริโภคไม่ได้ถูกต้องครับนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของท่านประธานเราเลยได้สินค้ามาในดีเน็ตเวิร์กนี้เกือบ40บริการว้าวล้วนแล้วแต่เป็นพระเอกทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมครับผมนะครับท่านนั้นนุ่นต้องพูดถึงเรื่องนางเอกเนาะด้านนี้ต้องพูดถึงพระเอกนะครับล้วนแต่เป็นตัวเอกทั้งสิ้นนะครับหนึ่งนะครับโฟลเดอร์นะครับหรือว่าผู้บริหารผู้ก่อตั้งนะครับต้องมีนะครับความเป็นผู้ให้สองสินค้าต้องมีความเป็นยูนิคเป็นเอกนะครับสามครับครับสามก็คือเรื่องของแผนการตลาดอู้อันนี้สำคัญนะครับนะครับเพราะว่าเทปเมื่อกี้นี้เราพูดถึงคำว่า14ล้านครับพี่อำนาจครับผมนะครับมันเป็นไปได้ยังไงสอบถามท่านผู้รู้นิดหนึ่งโอเป็นไปได้กระจายนิดหนึ่งเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับครับแล้วก็ไม่มี14ล้านนี่คือตามแผนนะมีสิทธิ์ที่จะได้มากกว่าได้ซ้ำไปว้าวนะครับเพราะทุกอย่างก็จ่ายก็ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายครับอย่างเป็นจิตจารสนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าแผนการตลาดถ้าสินค้าดีครับแผนการตลาดไม่ดีครับนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตลาดโตได้เพราะผู้ที่เอาสินค้าที่ออกสู่ผู้บริโภคนั้นก็คือสมาชิกใช่ครับนะครับเพราะนั้นสมาชิกนะฮะ
ก็ต้องทำแล้วก็ต้องมีรายได้ที่คุ้มค่าด้วยเนาะนะครับทำไปแล้วนะครับเราสามารถนะครับอยู่กับมันได้มีรถมีบ้านมีครอบครัวแล้วครอบครัวภูมิใจกับรายได้ของเราครับแล้วก็เป็นแผนการตลาดที่ยุติธรรมนะครับครับเอื้อทั้งไม่ว่าจะเป็นของผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นธุรกิจครับก็คุ้มค่าเรื่องของราคาเรื่องคุณภาพครับแล้วก็ตัวสมาชิกผู้ทำงานเองนี่นะครับก็คุ้มในเรื่องของที่จะขยายออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริษัทก็ต้องอยู่ได้ด้วยเยี่ยมเลยครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับบางครั้งเนี่ย บริษัทสำเร็จครับแต่สมาชิกไม่สำเร็จนั่นแหละก็จะเจอปัญหาที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งโฟลเดอร์นะครับผู้ก่อตั้งนะครับนะครับสองตัวโปรดักต์นะครับสินค้าสามนะครับในเรื่องของการตลาดสามข้อผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับคืออะไรครับครับข้อที่สี่ก็คือเรื่องของระบบนะครับระบบครับใช่ครับระบบสู่ความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีระบบเนี่ยนะฮะมันจะทำให้การคอนโทรลกรุ๊ปง่ายขึ้นนะครับทำอะไรถ้ามีระบบมันจะทำให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็มันสามารถก๊อปปี้กันได้นะครับถ้าอะไรต่างคนต่างทำนั้นนะครับมันจะเป็นเน็ตเวิร์กไปไม่ได้หมายความว่าระบบนี้นะครับทำให้ทุกคนเข้าใจได้และสามารถก๊อปปี้นำไปใช้ได้จริงถูกต้องครับนะครับซึ่งมันถึงจะเกิดผลเกิดขึ้นใช่ครับนะครับท่านผู้ชมครับสำคัญทั้ง4ข้อเลยครับ1นะครับผู้ก่อตั้งครับนะครับ2นะครับที่วางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับตัวสินค้านะครับ3นะครับในเรื่องของการตลาดพลาดไม่ได้4สำคัญไม่ได้แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของระบบครับข้อสุดท้ายเนี่ยครับคืออะไรครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5คือเรื่องของบุคลากรนะครับครับข้อที่1ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของประธานบริษัทผมจะหมายถึงตัวบริษัทนะครับคำว่าย้อนไปข้อหนึ่งนิดนึงนะฮะก็คือบริษัทที่ดีที่หนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่ตั้งต่างๆมีห้องประชุมต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกในที่จะเอามาสร้างระบบที่จะมาเหมือนเป็นสถาบันการเรียนนะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งเรื่องบริษัทแต่ผมไม่เอ่ยถึงเรื่องของตัวบุคคลนะครับได้ครับข้อ5สุดท้ายคือตัวบุคลากรครับนะครับบุคลากรดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าบุคลากรดีอย่างเช่นของเราเนี่ยครับประธานทั้งประธานผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง3นะครับครับคนละ20ปีในวงการเราแล้ว60ปีเนี่ยถือว่าไม่น้อยครับนะครับแล้วก็หาในไทยตอนนี้ยากที่จะมีองค์กรแบบนี้ใช่ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าบุคลากรดีนะฮะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับดีอย่างไรก็คือดีเรื่องของในแนวความคิดในเรื่องของประสบการณ์ที่จะขับเคลื่อนไปนะครับประสบการณ์20ปีแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเอามารวมกันครับนะครับขับเคลื่อนระบบช่วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวบุคลากรดีทุกอย่างก็จะดีตามมานะครับครับซึ่งนิดหนึ่งครับครับจะแตกต่างกันในที่ผมเคยผ่านมาโดยที่ว่าทั่วๆไปนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทุกคนตั้งใจที่จะมาเปิดบริษัทนะครับเพื่อที่สำเร็จนั่นแหละแต่ความเข้าใจลึกๆไม่มีก็ต้องจ้างนะครับจ้างผู้บริหารมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ผู้บริหารก็คือก็ทำตามหน้าที่ที่เราในหน้าที่ที่มอบหมายให้ครับมันต่างกันกับเจ้าของทำด้วยจิตวิญญาณนะครับตรงนี้ครับที่เราสัมผัสได้นะครับความเข้าใจแล้วก็จิตวิญญาณนะครับที่มอบให้นะครับซึ่งตรงนี้บางครั้งเนี่ยนะครับมันสอนกันไม่ได้นะมันต้องสั่งสมเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็นะครับทางด้านนะครับเลดี้ด้านนั้นนะครับก็คือนะครับได้นอกจากมีความประทับใจนะครับในส่วนของตัวโปรดักต์แล้วยังมีมุมอื่นๆด้วยที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับก็ตัวที่ประทับใจนะคะก็จะประทับใจผู้บริหารนะคะก็คือท่านอาจารย์นะคะวันแรกที่เราเข้ามานะคะก็มีโอกาสได้พบท่านนะคะก็เห็นท่านลงมาดูแลทีมงานลงมาดูแลดาวไลน์ด้วยตัวท่านเองซึ่งเรามองเหมือนบางทีเราไปซื้อของสมมุตินะคะเราไปซื้อของที่เซเว่นเราเคยเจอเจ้าของไหมคะเราไม่เคยเจอค่ะถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราก็เป็นเหมือนทีแรกๆเข้ามาในลักษณะว่ามาซื้อสินค้าเหมือนกันถูกไหมคะแต่วันนี้เราได้พบเจ้าของค่ะได้พบผู้ร่วมก่อตั้งนะทั้ง3ท่านก็คือลงมาดูแลเราบางทีเราเห็นนะคะตัวเป็นๆต้องเรียกว่าตัวเป็นๆใช่ไหมใช่แล้วก็เข้ามาคุยกันท่านก็ถามรู้สึกปลื้มมากค่ะท่านก็มาถามสารทุกข์สุขเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งอันนี้ค่ะสุมองเห็นว่าอันนี้ค่ะท่านลงมาทำด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์อำนาจบอกนะคะทำด้วยจิตวิญญาณมาทำด้วยความรักเราจริงๆนะคะลงมาดูแลอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่อำนาจครับนะครับด้วยสาเหตุนะครับต่างๆเหล่านี้ที่เล่ามานะครับผมมั่นใจได้ว่านะครับท่านผู้บริโภคนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็นะครับอยากจะเข้ามาที่ดีเน็ตเวิร์ก
นะครับอยากจะให้พี่อำนาจนะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับกับพี่ๆที่กำลังจะเข้ามานะครับว่า นะครับเข้ามาเพราะอะไรนะครับด้วยสาเหตุอันใดนะครับแล้วก็คุณจะเดินออกไปอย่างภาคภูมิใจกับ D Network ได้ยังไงเชิญเลยครับก็นะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะชมอยู่นะครับคงรู้จักผมดีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนๆว่าวันนี้นะครับถ้าเราคิดจะเลือกทำธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องเลือกองค์ประกอบที่มันมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเกษียณได้จริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะเรามาทำเนี่ยเราไม่ใช่มาทำคนเดียวเรามากับทีมกับคณะหลายคนฝากความหวังไว้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะมันเหมือนการเดินทางระยะยาวและก็ต้องไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าโดดไปโดดมาตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าองค์ประกอบไม่ครบฉันใดนะครับครับวันนี้เนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครกำลังถึงได้มาก่อนพอถึงวันหนึ่งคนกำลังไม่ถึงก็ปรากฏว่าผิดหวังไปอย่างนี้นะครับเราเคยเห็นมาเยอะบ้านเราครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับถ้ายังไม่ได้เข้ามาศึกษาที่ดีเน็ตเวิร์กอยากจะเรียนเชิญครับมาสัมผัสดีเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร NDS นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเราภายในข้างในนี้ตัวสินค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญผมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกว่าอบอุ่นเยี่ยมครับการเป็นกันเองนะครับแล้วก็มันสัมผัสได้เลยกลิ่นอายของเครือข่ายที่ดีนะฮะครับเหมือนเช่นผมเดินไปเยาวราชเนี่ยนะครับนั่งรถไปอาจจะหลับๆเป็นตื่นนะครับเพราะได้กินยาจีนผมทราบว่าที่นั่นคือเยาวราชถูกต้องความจีนโผล่มาทันทีเลยเช่นเดียวกันวิวมานะครับเช่นเดียวกันมาที่ดีเน็ตเวิร์กนะครับความรู้สึกดีๆความอบอุ่นความเป็นครอบครัวความมั่นคงมันจะรู้สึกได้ทันทีถูกต้องครับความอบอุ่นแนวความคิดนะครับแล้วก็ที่ถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะบ่งบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับผมว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองรู้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับทุกท่านก็คงไม่ต่างกับผมนะครับอยากจะพบธุรกิจที่ดีที่มั่นคงนะครับเรียนเชิญที่ดีเน็ตเวิร์กครับครับวันนี้รู้สึกนะครับเป็นเกียรติและดีใจนะครับที่ท่านผู้นำทั้งสองท่านนะครับได้เข้ามานะครับร่วมในรายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวกับเรานะครับและหวังว่าท่านนะครับผู้บริหารทั้งสองท่านท่านผู้นำทั้งสองท่านคงจะให้เกียรติกับรายการเราบ่อยๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมกิรติอนันต์สวนชัยกับรายการนะครับกระโดดสู่ดวงดาวช่วงนะครับกระโดดรถเต้นนะครับออกอากาศทั้งช่องซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์ก1 3และ10ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ